เมื่อครู่ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราทำการฝึกในการต่อปลั๊กไฟนะครับสำหรับที่จะเชื่อมต่อได้ละคราวนี้เราจะมาทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่าหลอดไฟครับเหมือนเดิมนะครั้งนี้อาจารย์ใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งมีไฟ220โวลต์ซึ่งมีความอันตรายขอให้นักศึกษาศึกษาวิธีการและดูวิธีการให้ดีนะครับวิธีการอย่างแรกนะครับเราจะต่อไฟฟ้าที่มาจากตัวปลั๊กเนี่ยนะ220โวลต์มาสู่อุปกรณ์ที่หลอดไฟหลักๆ ก่อนเราต้องมีอุปกรณ์พ่วงที่เรียกว่าตัวฐานของหลอดไฟนะครับนะตัวรับหลอดไฟจะมี2ขั้ว2ไฟเหมือนกันเลยวิธีการต่อนั้นไม่ยากนะสานะครับอันดับแรกเราก็นี่เตรียมอุปกรณ์ตัวเดิมครับปลั๊กตัวผู้นะครับตัวผู้นะขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับขันน็อตเปิดมันออกมานะครับเจอสภาพเดิมเหมือนในหมดคือเรียนของนะครับนี่นะเสร็จแล้วใส่ไฟครับเหมือนเดิมครับอันนี้อาจารย์เอาต่อสั้นๆนะครับไม่ต่อยาวมากนะเดี๋ยวกลัวนักศึกษามองเห็นไม่ชัดนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อโดยการตัดสายไฟกันก่อนนะครับปอกเปลือกสายไฟกันก่อนเอาที่มันเป็นเปลือกหุ้มนี้ออกให้เรียบร้อยนะนี่จะได้เนื้อทองแดงออกมาครับอันดับต่อไปนะครับสีแดงบ้างนะอาจจะมีความเหนียวหน่อยนะครับมีหลายวิธีนะอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ครับบางที่ก็ใช้ไฟลนก็มีนะครับแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีแบบเบสิกพื้นฐานนะครับอันนี้เราจะเห็นอุปกรณ์ว่ามันเอาใส่ลงไปแบบตรงๆแบบนี้ไม่ได้เราก็ทำการโค้งงอนะครับโค้งงอก็ใช้อุปกรณ์ครับไขควงตรงนี้แหละนะครับจัดการครับบีบให้โค้งงอนะครับบีบให้โค้งงอบางทีมันแข็งมากเราก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับครีมเรานี่แหละทำการบีบให้โค้งงอได้ครับแบบนี้ก็ได้นะนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับก็จะได้จุดโค้งงอมานะครับเห็นไหมครับนี่ก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงนี่เมื่อได้แล้วครับเราก็จะนำตัวนี้นะครับมาใส่ในนี้นะครับนะครับอาจารย์เลือกตัวนี้แล้วกันเห็นไหมมันจะพอดีเลยครับตัวที่2นะครับตัวที่2แบบนี้นะครับนี่ก็พอดีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อาจารย์บอกนะครับขันให้แน่นนะครับเพราะไฟฟ้ามีแรงดันสูงครับนะไฟฟ้า220โวลต์อาจทำให้เกิดอันตรายกับเราได้ครับขันให้แน่นครับทดสอบดึงดูดนะครับเห็นไหมครับไม่หลุดครับเสร็จแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดให้เรียบร้อยหันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับความเรียบร้อยครับเราสามารถเอานำใช้ในการเสียบปลั๊กแบบนี้ได้นะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปเสียบนะอันตรายนะครับเพราะอีกด้านนึงที่อาจารย์ทำไว้นะฮะเห็นไหมว่าตรงนี้ถ้ามันช็อตกันแบบนี้ขึ้นมานะครับอันตรายจะเกิดได้ทุกสาครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่คือทางของโค้ดต่อหลอดไฟนะครับเหมือนกันทักษะเหมือนกันเราก็ทำการขันน็อตออกก่อนนะครับนะครับขันน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับด้านงวงของเราครับเกี่ยวเข้าไปครับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอ
ะต้องใช้แรงหน่อยนะครับนี่ครับทำการเชื่อมต่อจุดทั้งสองให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้บางครั้งบางทีนะครับเขาอาจจะมีอุปกรณ์ให้เรียกว่าอุปกรณ์การปิดนะครับเราสามารถเอาปิดแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเขาไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราต้องทำการติดตั้งทำการเชื่อมต่อให้เหมาะสมนะนะครับอาจจะต้องล็อกน็อตที่2จุดให้กับพื้นที่ที่เราวางหลอดไฟไว้นะครับเดี๋ยวจะทำการปรับแต่งให้สวยงามก่อนนะครับเนื่องจากว่าสายด้านสีแดงเห็นไหมครับของอาจารย์เนี่ยไม่ตรงกับสายด้านสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวจะปรับแต่งให้เหมาะสมก่อนนะทำให้สวยๆนะครับทำให้เป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับว่าเกินไปมากเลยนะลองจัดติ๊กสายดีจะเห็นว่ามันเกินมากเกินไปมากเลยครับอาจารย์จะทำการปรับให้อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับใช้อุปกรณ์ตัดได้ครับเสร็จแล้วโค้งงอเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาทำให้โค้งงอเหมือนเดิมแบบนี้นะครับจัดความโค้งงอให้มีความเหมาะสมนะครับโค้งงอให้เกิดความเหมาะสมอ้าวเอามาเกี่ยวกันดูครับครับอาจารย์ทำการเชื่อมต่อในจุดสีแดงนะครับนะครับตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับตรงไหนที่มันดูล้ำดูโผล่ไปนะเราก็ปรับให้เหมาะสมครับนี่อาจารย์ก็ปรับตัวข้อต่อให้มีความโค้งงอและเหมาะสมนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขันให้เรียบร้อยนะครับขันให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับขันให้เรียบร้อยสองด้านนะครับแล้วเราก็อาจจะมีอุปกรณ์ในการใช้ปิดก็ได้ครับปิดให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะไฟฟ้าทั้ง220โวลต์นี่จุดอันตรายนะครับนะไฟฟ้าพวกนี้อันตรายมากนะครับปรับให้มีความเหมาะสมสมบูรณ์โอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนี่เราจะได้แบบนี้ครับเราทดสอบดูได้ครับการทดสอบคือเดี๋ยวเราจะเอาปลั๊กเสียบลงไปนะแต่ตรงนี้อย่าเอานิ้วไปแตะไฟดูดได้ครับเอานิ้วไปแตะข้างในนี้จุดอันตรายนี้ห้ามทำนะครับนะลองดูนะครับตอนนี้เราจะเอาหลอดไฟใส่ลงไปครับเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับอาจารย์เสียบปลั๊กแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือผลสำเร็จที่เราได้นะครับในการเชื่อมต่อไฟฟ้าลงไปนะครับ